ดีๆก็ชื่นชมครับจิตใจโสมมก็ด่าเพราะนั้นเนี่ยมึงบอกให้กูด่ากูก็จะด่ามึงสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสายๆของวันหยุดอีกหนึ่งวันขอญาตเข้ามาร่วมพูดคุยกับพวกเรานะครับใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้มีคลิปที่จะต้องมานั่งวิจารณ์กันพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลใจบาปได้ยินผมชัดไหมช่วยส่งสัญญาณเตือนด้วยนะครับทุกท่านที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็แจ้งผมด้วยได้ยินผมชัดไหมนะเพราะว่าผมเสียบไมโครโฟนนะครับพี่ธวัชชัยเข้ามาได้ยินผมปะได้ยินก็ส่งสัญญาณมาหน่อยสิอยากรู้ว่าได้ยินไหมนะครับพอดีวันนี้มันมีคลิปหนึ่งซึ่งไม่อยากเปิดให้พวกคุณดูหรอกหนึ่งมันเป็นวันที่เราอยากจะทำบุญเป็นวันพระเนาะเป็นวันพระใหญ่เป็นวันที่เราไม่อยากจะเอาเรื่องสะเทือนใจมาคุยกันแต่วันเนี้ยที่ตัดสินใจคุยกันเพราะว่าเราควรจะต้องบอกกับสังคมและแนะนำอะไรสักอย่างหนึ่งในสิ่งที่ผู้คนไม่ค่อยรู้เนาะแล้วก็บางอย่างเราคิดอะไรต่อยอดกับวิถีชีวิตของสัตว์น้อยใหญ่ที่มันอาศัยอยู่ในโลกใบนี้กับเราได้เราก็คุยกันนะครับก็ขออนุญาตพูดแทนบุคคลทุกๆคนที่รักสัตว์มีสัตว์เลี้ยงทุกๆคนนะครับการที่คุณจะเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวหรือชีวิตหนึ่งที่จะต้องเอามาดูแลนะครับเขาก็เหมือนพี่น้องลูกหลานเราเนาะเราเรียกลูกทั้งนั้นแหละคนที่เอามาเลี้ยงถือว่ารักนะบางคนก็เอามาเลี้ยงเฝ้าบ้านนะครับสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ผมเห็นคลิปนึงซึ่งผมเรียกมันว่าอีสองวิปริตนะอีสองวิปริตอีส้นตีนอีสารเลวอีเหี้ยด่าเลยครับเพราะเมื่อวานมันไลฟ์สดชี้แจงคนดูมัน 27,000-28,000 กับ 30,000 คนก็คงจะเข้าไปด่าเข้าไปแช่งมันล่ะครับเพราะว่าผมคงไม่ได้มองว่าคนไทยดูคลิปอะไรไร้สาระแล้วก็ไปร่วมดูฟังมันไลฟ์สดแล้วการไลฟ์สดของมันบอกด่าได้เลยค่ะด่าได้เต็มที่ยอมรับค่ะด่าได้เลยก็เลยด่ามึงซะเลยวันนี้อีสารเลวอีลักเพศอีกระเทยอีเหี้ยอีสารเลวเฉพาะอีสองตัวนี้นะที่ด่าคนอื่นเคารพในเพศเสรีครับคุณจะเพศชายเพศหญิงเป็นทอมดี้เกย์อะไรของคุณเรื่องคุณผมก็คบเพื่อนมาสารพัดเพศอยู่ละดีๆก็ชื่นชมครับจิตใจโสมมก็ด่าเพราะนั้นเนี่ยมึงบอกให้กูด่ากูก็จะด่ามึงนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยขออนุญาตนิดนึงจริงๆไม่สมควรจะใช้คำพูดไม่ดีแต่วันนี้ขอพูดเพื่อกระตุ้นแล้วขอเป็นบุญกุศลให้กับน้องหมาน้องแมวในอนาคตสำหรับบุคคลที่จะเลี้ยงสัตว์นะครับกรุณาก่อนที่จะนำเขามาเลี้ยงไม่ว่าคุณจะซื้อมาด้วยความรักแป๊บนึงหรือความอยากได้แป๊บนึงหรือเอามาเลี้ยงแล้วมีความรู้สึกว่ามันสร้างความสุขสนน่ารำคาญเพราะมึงไม่ฝึกมันหรือมึงไม่ควบคุมมันให้ดีนะครับคลิปเมื่อวานที่เห็นคือมึงมีกระเทย2ตัวนะครับซึ่งมึงวิปริตผิดเพศอยู่แล้วเนี่ยกูก็ไม่มองว่าสภาวะปกติของมึงมันไม่ปกติหรือเปล่าในเรื่องของจิตใจกูไม่ได้มองว่ามึงเป็นเพศที่3แล้วจิตใจไม่ปกตินะเพราะเพศที่3จิตใจปกติมีเยอะแยะครับเยอะแยะมากมายคนดีๆมีเยอะมากผมบอกก่อนนะแต่วันนี้ที่ด่าผมขอด่าอีสองตัวเหี้ยนี่เท่านั้นพอนั้นอีสองตัวเหี้ยนี่อนุญาตให้ทุกคนเข้าไปด่าได้เมื่อวานมึงเปิดโอกาสกูก็ขอด่ามึงนั่นแหละอีเหี้ยอีส้นตีนผมไม่เคยด่าใครเยอะขนาดนี้เพราะนั้นผมก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะครับแล้วก็เป็นคนอ่อนโยนพอสมควรถึงแม้จะหน้าเหี้ยก็เหอะนะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยกูต้องบอกเลยว่าให้สังคมรับรู้ว่าพวกมึง
โดนสังคมประณามแล้วเมื่อวานนี้มึงออกมาไลฟ์สดมึงก็พลาดแล้วมึงเปิดโอกาสให้คนด่าเขาก็ด่าเขาก็สาปแช่งมึงแล้วสาปแช่งในคืนวันโกนวันพระด้วยมึงก็หนักอ่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยที่มึงออกมาบอกว่าคลิปที่มึงเอาถุงปุ๋ยทุ่มหมาไปหาดูกันแล้วนะฮะไปหาดูกันเองนะเพราะว่าผมจะไม่เปิดคลิปให้คุณดูมันสะเทือนใจครับมึงเอาถุงปุ๋ยทุ่มหมานะแล้วมึงก็เอารองเท้าแล้วมึงบอกว่ารองเท้ามึงแพงด้วยไปตีมันเดี๋ยวรองเท้าจะเสียไหมกูได้ยินกูว่าท่านน่าจะตบปากมึงรองเท้าคงจะอมตะขึ้นไหนเฮียนะมึงไปตบปากหมานะแล้วมึงก็อ้างว่ามึงจะดูนิสัยมันหรือว่ามึงจะเลี้ยงมันด้วยมองว่ามันเป็นหมาสายพันธุ์โหดต้องเลี้ยงแบบโหดหรือเปล่ากูไม่รู้นะมึงตีซะมันพูดภาษาคนไม่ได้อยู่แล้วมันร้องขอชีวิตมึงไม่ได้อยู่แล้วนะพอมึงตีมันเสร็จมึงก็มีการเอามันกดน้ำด้วยไปหาดูคลิปนี้กันเองนะเพราะนั้นเนี่ยผมขอออกมาประณามพวกมึง2ตัวนะเฉพาะพวกมึง2ตัวนะกูเย้นย้ำนะกูด่าพวกมึงเพราะมึงเหี้ยนะจิตใจมึงโสมมนะเป็นลักขเพศแล้วก็มีความรู้สึกว่าจิตใจก็ไม่ปกติเหมือนมนุษย์มนาเขาแล้วนะพวกมึง2ตัวนะแล้วพวกมึง2ตัวใช้การไม่รักสัตว์นะแล้วมึงเอาเขามาเลี้ยงแล้วมึงไปเลี้ยงเขาผิดวิธีมึงไม่ศึกษาก่อนหลายควายว่าการที่มึงจะเลี้ยงหมาเนี่ยนะครับหมาสายพันธุ์ดุเนี่ยเขาเลี้ยงกันยังไงนะมึงไปดูชมรมต่างๆสิมึงไม่ได้ต้องมาโชว์โง่หรือมึงมาโชว์ทรมานสัตว์อย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยมึงบอกว่ามึงได้ติดต่อกับพี่เก๋ชลดานะว่าเกี่ยวกับเรื่องของมูลนิธิก็ดีหรือเพจชมรมต่างๆที่ดูแลหมาน้องแมวก็ดีได้ติดต่อแล้วว่าหนูจะร่วมรับผิดชอบว่าถ้าหนูผิดหนูจะยอมติดคุกมันติดอยู่แล้วมึงก็ต้องยอมหรอกไอ้เหี้ยถ้ามึงผิดชัดเจนขนาดนั้นนะครับเพราะมึงเนี่ยมีการอัดคลิปแล้วมึงก็อัดคลิปในการทรมานสัตว์มันเป็นการยอมรับพฤติกรรมตัวมึงเองแล้วมึงเป็นคนเปิดเผยตัวตนเองแล้วมึงก็ออกมายอมรับให้คนด่าเองเพราะนั้นหนึ่งเลยมึงโดนพิพากษาทางสังคมทางโซเชียลแน่นอนเพราะมึงโดนด่าแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองมึงยอมรับสถานภาพมึงแล้วว่ามึงเป็นคนทำอันนะอันต่อมาคือตัวมึงเองเนี่ยยอมรับแล้วถ้ามีกฎหมายมาบังคับคดีกับมึงได้มึงจะโดนเพราะนั้นเนี่ยมึงเตรียมตัวไว้เลยครับไม่ว่ามึงจะยอมรับในสารโซเชียลในปัจจุบันที่มึงโดนด่าทุกวันนี้โดนสาปแช่งทุกวันนี้เนี่ยมึงเตรียมตัวไปใช้ชีวิตในคุกได้เลยครับเพราะตัวมึงเองเนี่ยมันกระทำผิดทารุณกรรมสัตว์แต่ถ้าสมมติว่าศาลจะเมตตาเพราะมึงยอมรับสารภาพหรือเป็นความผิดครั้งแรกหรือมึงสามารถที่จะกลับตัวเป็นคนดีได้อะไรมึงก็ต้องสำนึกซะแล้วก็อย่าทำเรื่องพวกนี้อีกนะครับเพราะว่าเรื่องเหล่านี้กูบอกเลยว่าเวลานี้เนี่ยคนเขามีมาตรการโควิดควบคุมเขาอยู่บ้านพอเขาอยู่บ้านนี่เขาจะดูแลครอบครัวเขาจะจัดไม้จัดสวนจัดบ้านดูแลสัตว์แล้วเขาจะมีเวลาดูโซเชียลเยอะถ้ามึงยิ่งเป็นอย่างนี้คนเขาจะยิ่งเกลียดมึงร้อยเท่าพันเท่านะครับเพราะนั้นคนที่เหี้ยอย่างมึงนะมีคนเขาบอกว่าตบปากแม่งเลยโอ้โหผมก็บอกตรงมาพี่ตบแม่งเลยยิ่งดีครับตบกันเองยิ่งดีครับมันน่าจะมีกฎหมายประมาณว่ามึงทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะมึงจะได้รู้สภาพว่าสัตว์ที่มันโดนรังแกแล้วพูดไม่ได้ร้องขอชีวิตไม่ได้นี่มันเป็นยังไงนะฮะWatch Dog Thailand รับหมาไปดูแลแล้วครับขอบคุณครับรับหมาไปดูแลแล้วไม่รับอีกระเทยหมา2ตัวนี้ไปดูแลหรือในประเทศแม่งออกมาจากราชอาณาจักรได้บ้างวะอีเหี้ยอีสารเลวอีส้นตีนไอ้ชาติหมามึงเปิดโอกาสให้กูด่าเองนะเพราะเมื่อวานมึงบอกว่าด่าได้เลยเต็มที่กูก็จะด่ามึงทั้งคลิปนั่นแหละอีควายสารเลวนะครับอีแม่งด่าเยอะก็ไม่ค่อยอยากอะไรมากมายนะเป็นคนพูดจาสุภาพหน้าตาอ่อนโยนเป็นคนอ่อนโยนแม้ทางหน้าตาจะเหี้ยก็เถอะนะเพราะนั้นเนี่ยผมเป็นคนไม่ด่าใครมากขนาดนี้เพราะนั้นกูขอด่ามึงเพราะมึงเปิดโอกาสให้กูด่าขอประณามความชั่วความเลวพฤติกรรมต่ำทรามของมึงนะเพราะตอนแรกมึงทำไปโดยมีเหตุมีผลอย่างไรกูจะพอลองฟังมึงแต่เมื่อวานมึงออกมาพูดเสร็จมึงยังมีตบท้ายคลิปออกมาพูดอีกนะครับว่าอะไรครับว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยมีคนมาให้กำลังใจคนให้กำลังใจมึงส้นตีนเหรอใครให้กำลังใจมึงวะกูยังไม่เห็นมึงบอกว่ามึงมาขอบคุณคนให้กำลังใจมึงแต่กูยังไม่เห็นมีใครให้กำลังใจมีแต่คนเขาด่าเขาสาปแช่งมึงคลิปนี้มึงจำให้ดีนะกูด่ามึงเพราะมึงเชิญชวนให้คนเข้าไปด่าได้และอนุญาตอันที่สองกูพูดเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับเพราะกูต้องการให้คนที่มันทำความผิดมันถูกพิพากษาโดยสารโซเชียลให้ประชาชนเขาร่วมลุมประณามมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกเพราะนั้นประโยชน์สาธารณะกูจะพูดจำไว้เลยนะถ้ามึงจะฟ้องกูมึงมาเลยไอ้เหี้ยความเลวของมึงนี่แม่งกูจะไปประจานในศาลด้วยว่ามึงเอาคลิปอย่างนี้มาตัดต่อหรือไม่ตัดต่อแล้วเป็นเรื่องจริงมึงยอมรับพฤติกรรมมึงจริงไหมแล้วกูเพื่อพูดเพื่อประโยชน์สาธารณะไหมพูดเพื่อตัวกูเองไหมฮะ
หมากูเปล่าไม่ใช่หมากูมันหมามึงไอ้เหี้ยมึงซื้อมาเลี้ยงแล้วมึงไปเลี้ยงเขาอย่างนั้นได้ไงนะมึงเชิญให้ด่ากูก็จะด่ามึงสารเลวนะไอ้เหี้ยขอให้แม่งนะนี่คือเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองกูจะบอกรัฐบาลอยากบอกรัฐบาลอยากบอกองค์กรอยากบอกเพจทุกๆเพจถ้าใครสามารถที่จะกระจายคลิปนี้ไปถึงได้ขออนุญาตฝากบอกว่าประธานบอยบอกเพจทุกเพจเกี่ยวกับหมากับแมวนะตอนนี้หมากับแมวจรจัดมันเยอะคนเอามาเลี้ยงดูแล้วไปทิ้งไปขว้างเขาเยอะผมจะบอกเลยน้องหมาน้องแมวเนี่ยคุณจะดูแลมันอย่างไรนะไม่ว่าจะกระทรวงทรัพยากรหรือกระทรวงอะไรที่มันเกี่ยวกับดูแลสัตว์ดูแลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือว่ารับผิดชอบต่อสังคมอะไรที่มันสามารถที่จะร่วมมีงบรับผิดชอบเรื่องเหล่านี้ได้เมื่อก่อนมีคนบอกว่าจะเอาหมาไปทำอะไรสักอย่างต้องมาเสียค่าวัคซีน800 600 300อะไรสักอย่างแล้วผมเคยด่าไปแล้วคลิปนึงไอ้เรื่องนั้นอะไรสาระมึงเอาหมาทุกตัวต่อไปนี้ใครจะเลี้ยงหมานะหมาตอนนี้ที่มันจรจัดนอกคอกอยู่แล้วเนี่ยมึงปล่อยมันคนที่รับไปดูขอบคุณมากแล้วก็จะมีภาระมาเอื้อนเอ่ยดราม่าว่ากูรับมาเยอะเกินกูขอบริจาคข้าวได้ไหมเนี่ยสุดท้ายมึงดูแลไม่ได้มึงก็ต้องมานั่งรับภาระแล้วมึงไม่ตัดปัญหามึงมีแต่จะสร้างปัญหาเพิ่มในการที่คนแม่งรู้ว่ามีองค์กรพวกนี้ก็จะเอาหมาไปทิ้งเอาแมวไปทิ้งอยู่เรื่อยๆเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้มันเป็นงูกินหางมันไม่จบกูแนะนำอย่างนี้นะคนมีอำนาจคนมีปากมีเสียงคนสามารถพูดได้แล้วเรื่องนี้มันเกิดวัตถุประสงค์ที่มันเป็นไปได้กูแนะนำมึงไม่ต้องไปฝังไมโครชิปมึงไม่ต้องไปบ้าบออะไรนักนายที่มีโครงการจะเอาไมโครชิปมาฝังตรงไหนเดี๋ยวคนแม่งเกลียดหมาแม่งก็ผ่าตรงนั้นหมาเจ็บอีกไอ้เหี้ยเอาไมโครชิปทิ้งเพราะรู้ว่าหมาตัวนี้เป็นของใครของใครไม่ต้องมึงเอาหมาตัว DNA เอาแมวตัว DNA เลยได้ไหมกูไม่รู้นะว่า DNA มันซ้ำเหมือนคนไหมหรือว่าเป็นของใครของมันไม่รู้หมาตัวไหนต่อไปนี้ใครจะมาเลี้ยงนะไปสำรวจเลยเฮียบ้านหลังนี้แม่งมีหมาเอามาขึ้นทะเบียนเหมือนเมื่อก่อนมึงเคยจะขึ้นทะเบียนอ่ะแต่หลักการมันยังไม่ถูกต้องมากมายนะหลักการคือขึ้นทะเบียนเสร็จมึงเฉือนเอาเลือดหมาเนี่ยเพราะมันเปลี่ยนไม่ได้เลือดแมวเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้เลือดสัตว์มันเปลี่ยนไม่ได้ไอ้เฮียเลือดวัวเลือดควายหาเหวอะไรก็แล้วแต่เลือดช้างอ่ะได้ไหมกระทรวงวิทยาศาสตร์ลองดูได้เทคโนโลยีมันทำได้ไหมเพราะอะไรครับคุณเคยเห็นปัญหาที่ไม่ใช่แค่หมาแมวมะช้างวิ่งไปชนรถบัสคว่ำคนขับรถตายแล้วมาโดนอะไรฮะมาโดนปรับเรื่องนู่นเรื่องนี้ทั้งที่ตัวขอตายรถก็ต้องซ่อมต้องมาปรับให้ค่าช้างค่าอะไรอีกสมมตินะที่เคยเห็นนะไปชนม้าไปชนวัวตอนแรกจูงวัวมา10ตัวพอรถชนโค้งแม่งหาเจ้าของวัวไม่เจอหาเจ้าของควายไม่เจอนะหมาแมวแม่งล้นออกมาถนนนอกคอกมีคนแม่งไปไล่ตีแม่งมีคนจะมาเลี้ยงแล้วแม่งเลี้ยงไม่พองบประมาณต้องมาขอเลี้ยไรนู่นนี่นั่นทำให้เกิดปัญหาพอเกิดปัญหาก็ไม่รู้มันก็เพิ่มมาเรื่อยๆกูไม่อยากเลี้ยงกูก็ไปปล่อยวัดกูไม่อยากเลี้ยงกูไปโยนลงถนนกูไม่อยากเลี้ยงกูไปไว้ที่อื่นต่อไปนี้ถ้ามึงตรวจ DNA ได้นะถ้ามึงเจอหมาตัวไหนแม่งไปกัดคนแล้วมีคนไม่แสดงเป็นเจ้าของมีช้างตัวไหนไปชนรถมีวัวมีควายแล้วไปสร้างความเดือดร้อนให้คนมึงชนแล้วหาเจ้าของไม่เจอมึงเอาไอ้ตัวนั้นน่ะเฉือน DNA เทียบเลยรู้เลยว่าเจ้าของที่ขึ้นทะเบียนไว้เราแม่งใครเข้าใจไหมลูกมึงจะออกมากี่ตัวมึงก็ต้องไปแจ้งอัปเดตมันทำอย่างนี้ประชากรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยมันจะต้องมีลูกมีหมาเป็นลูกเป็นคนแล้วนะมีหมาอีกมีแมวอีกประชากรถ้าเป็นสัตว์มีชีวิตมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วสร้างความเดือดร้อนหรือไปสร้างภาระหรือไปเป็นดราม่าหรือไปการที่มึงไปทรมานเขาอะไรก็แล้วแต่มันจะได้หาต้นตอของปัญหาถูกนะครับมันจะได้ควบคุมดูแลของสัตว์เลี้ยงมันนะแล้วมันจะได้ระวังในการที่มันจะทำอะไรให้มันไปเป็นภาระกับสังคมอันนี้คือเรื่องอีกเรื่องนึงต่อจากกรณีที่กูด่าอีสองวิปริตนั่นอีสารเลโอหมาไปโดนเอาถุงปุ๋ยไปทุ่มหมานี่พูดแล้วกูโมโหเลยนะแล้วมึงก็เอารองเท้าไปตีหมาไปจับกดน้ำนะเพราะนั้นเนี่ยคลิปเนี่ยวันเนี้ยจริงๆแล้วจะไม่ค่อยด่านะแต่ถ้าด่าไปแล้วมันกระแทกไปแล้วแล้วมันรู้สึกว่ามันเพื่อสังคมแล้วให้คนมันไม่อยากทำต่อเพราะมันโดนด่าโดนสาปแช่งเหมือนเมื่อวานอย่างนั้นอะแล้ววันนี้กูมาด่าซ้ำนะรวมถึงภาคราชการมาตรการต่างๆที่ประชาชนร่วมมือกับภาครัฐหรือภาครัฐมองและเก็ตไอเดียในสิ่งที่กูบอกได้เนี่ยมึงไปทำซะนะบ้านเมืองมันจะได้พัฒนาเวลานี้เนี่ยกระทรวงทบวงกรมก็เว้นว่างในการที่จะทำงานบางกระทรวงนะเพราะมันติดสถานการณ์โควิด
นะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้ช่วยกันคิดช่วยกันทำต่อยอดกันไปนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยพวกเราก็เท่านี้แหละกูด่าสักกูโมโหอ่ะเข้าใจป่ะแล้วก็ขอให้พวกเราร่วมไปลุมประณามแม่งเพราะมันเปิดโอกาสให้พวกเราด่าเว้ยนะเพราะเราด่ามันได้ประโยชน์สาธารณะไม่ใช่หมาเราแต่ตัวมันเปิดโอกาสให้เราด่าไปลุมด่าแม่งเลยเพราะมันเปิดโอกาสให้ด่ามันบอกด่าได้เลยค่ะตามสบายไปด่าแม่งกันซะนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกับคลิปต่อไปได้ใหม่จากผมประธานบอยสวัสดีครับ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย